สวัสดีครับผมวันนี้สิพามาชมโรงเห็ดครับสิพาหดน้ําเห็ดพร้อมตามผมมาเลยครับผมสิพามาเบิ่งวิธีหดน้ําเห็ดกันโอ้น้ําล้นแล้วโอ้อึ๊บโอ้หมดก็ต้องให้เข่าไว้ในปากมันนะครับเพราะมันเอาผมก็หดเพื่อบ้านขึ้นมาแล้วครับขี่ใส่หลังคาแล้วเห็นเป็นออยฟอยออกลงมาขด2เทียครับเสาแรงตะกิ่งก็ต้องใส่สลิงใส่สปริงเกอร์ใส่สายยางขีดครับผมแต่ในเหตุแบบพอเพียงครับไปอยากลงทุนเพิ่มใส่สายยางเอามืออุดหูคิดมันเป็นไฟๆเพราะครับนี่ก็ใกล้จะออกแล้วครับนี่ออกแน่ออกแน่ตังบางกวดทางใต้ออกแล้วผมเต็มเลยกำลังงามว่าบางบอกหลายเติบอยู่ว่าหุ้นแรกเก็บไปแล้วมีหุ้น2ใส่หลังคาพร้อมครับเพื่อให้มันซุ่มให้มันเป็นเม็ดเป็นไอแล้วก็ออกน้ำลงมาเห็ดเขาจะได้ซุ่มต่อเวลาครับจนเพื่อนเปียกหมดแล้วครับแฉะหมดแล้วบางคนก็เห็นใน YouTube ผมเนาะช่อง YouTube ผมเล่นรถแน่เล่นรถบังคับเล่นรถดำเล่นแม็คโครแน่ช่วงนี้ยากครับเรามีเวลาเล่นขายของคิดเกษตรพอเพียงหาเวลาว่างยังไม่ได้มีเลยครับบางบ้านเดี๋ยวจะมาเล่นให้เบิ่งอีกสักเที่ยสงสัยมันที่พังนะมั้งเนี่ยครับผมครับไม่ได้เล่นหลายมือแล้ว
โอ้โหเป็นหลายมือหลายเดือนแล้วครับนี่เขาก็ได้หัวเสร็จแล้วนะครับเนาะหัวเสร็จแล้วโอ้ยครับผมพื้นเปียกหมดครับโอ้ดอกนี้ครับชุดนี้ครับผมกำลังงามเลยครับออกเต็มครับเชือกกำลังออกอีกครับกำลังผุดออกมาหุ่น2หุ่น3นี่ไปเรื่อยมันก็จะออกมาทีละนิดทีละน้อยครับออกมาพอท่อกันบันไดคือแม่นรักษาวัตถุวิธีครับพอนาเป็นไปได้ครับเราก็เห็นตามวิธีเพิ่นวิธีเพิ่นหมดทุกอย่างที่เพิ่นสอนมาฟังหนังกับนี้นะครับอีกฟังหนึ่งครับอีกฟังหนึ่งปากหนึ่งมันข่อยก็ได้ครับมันจืดหมดครั้งเดียวทางนั้นมันลมครับเป็นดินคนมันดินทรายแบบนี้ครับก็เลยหดฟังเดียวหดใส่หลังคาแล้วก็แล้วเลยครับรถนี้ลงกับ2,000 ก้อนครับได้เก็บไปแล้ว100กิโลครับนี่ก็หดเสร็จเรียบร้อยแล้วมื้อแรงก็6โมงแรงก็จะมาหดต่ออีกทีนึงว่าซ้ํานี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับผม